คุณบรรเจิดฉันบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับเมียน้อยมาทั้งคืนพอกลับมาก็จะขอหย่าเลยเหรอคุณจะก่อที่ไปสมรบตอนปอไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณก็หมดรักหมดศรัทธาในตัวผมไปแล้วเราควรจะเป็นอิสระต่อกันอิสระให้อิสระคุณได้ไปอยู่กับเมียน้อยของคุณน่ะเหรอไม่มีทางฉันจะไม่มีวันยอมหย่าให้คุณเด็ดขาดและฉันจะตามจองล้างจองผลาญเมียน้อยของคุณไปตลอดคุณก็คงรู้นะว่าคนอย่างฉันทำอะไรได้บ้างส่วนคุณกับฉันเราจะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งคุณเก็บผมไปเพื่ออะไรคุณออนผมไม่ได้ขออะไรคุณเลยนะผมขอแค่ชีวิตของผมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมอ่ะคุณก็เอาไปหมดแล้วแม้กระทั่งลูกก็ยังใช้นามสกุลของคุณไปบอกเมียน้อยของคุณเลยนะว่ามันจะไม่มีวันได้ใบหย่าจากฉันถึงฉันจะตายมันก็ไม่มีวันได้ของที่เคยเป็นของฉันสำหรับคุณผมมันเพียงแค่สินของเท่านั้นใช่ไหมหรือว่าคุณมีค่ามากกว่านั้นคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงมีใครเลยนี่คะพี่เดชเทียมเนื้อเทียมตัวสุดท้ายแกมันก็เห็นแก่เงินสันดานเมียน้อยมันจะมากไปแล้วนะคุณบุกเข้ามาบ้านคนอื่นแล้วมาด่าเจ้าของบ้านแบบนี้หน่อยนี่จะอย่าสำลีอย่าอย่าคุณกลับไปซะคุณออนแกนึกว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่นักเหรอฉันพูดกับแกดีๆตั้งหลายครั้งแกก็ไม่เคยฟังแกคงลืมไปแล้วใช่ไหมว่าคนอย่างฉันทำอะไรได้บ้างหยุดเดี๋ยวนี้แกทำอะไรจ้าสำลีสำลีไอสำลีไปแกจะทำอะไรอ่ะฉันบอกให้พวกแกออกไปออกไปสิจะทำอะไรอ่ะออกไปถ้าฉันไปง่ายๆแกก็คงไม่จำแล้วมายุ่งวุ่นวายกับพ่อฉันเองเวทเอ้ยอย่านะปล่อยบอกให้ปล่อยไงล่ะปล่อยสิปล่อยบอกให้ปล่อยไงล่ะอ
พูดมาสิว่าแกจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับพ่อฉันเองพ่อบอกนะสิอาภาว่าแกจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับพ่อฉันอีกเนี่ยบ้านผมอยู่หลังเนี่ยนี่ไงถึงละอย่านะอย่านะฉันบอกว่าอย่าน้าสมรีแม่คุณน้าแม่อะไรคุณน้าเลือดออกมากรีบพาไปโรงพยาบาลก่อนเถอะแม่ฉันไม่ได้ตั้งใจชอบไหมคะไม่ชอบฉันรู้หมดแล้วนะว่าตอนนี้เธอคบกับลูกชายฉันอยู่ใช่ค่ะปิ่นคบกับคุณวีอยู่จริงๆปิ่นก็กะจะหาเวลาว่างๆไปกราบคุณแม่อยู่เหมือนกันนะคะเรียกฉันว่าแม่เราไม่ได้เป็นอะไรกันเธอต้องการเท่าไหร่แล้วไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับลูกชายฉันอีกดิฉันคบกับคุณวีไม่ใช่เพราะเรื่องเงินนะคะเธอจะบอกฉันเหรอว่าเธอน่ะเป็นคนดีแล้วเธอก็รักลูกชายของฉันด้วยความจริงใจฉันจะบอกเธอให้นะผู้หญิงอย่างเธอฉันเห็นมาแล้วนักต่อนักสุดท้ายก็เห็นแก่เงินคุณอรทัยอาจจะรู้จักคนมาหลายประเภทแล้วก็จริงแต่รับรองว่าไม่เคยเจอคนอย่างดิฉันแน่นอนถึงเธ
เธอจะเป็นคนดีจริงแต่เธอก็ไม่เหมาะสมกับลูกชายของฉันแสนบาทรับไว้ซะแล้วก็ต่างคนต่างไปจะได้แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายจะไม่เจอกันอีกเขาบอกให้ผมเลิกยุ่งกับเขาแล้วเขาก็ไม่เอาเงินนี่ของแม่ด้วยมันคงน้อยไปละสิมันถึงได้ไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะแม่ไปดูถูกเขาแล้วแม่ก็ทำให้เขาดูถูกผมแม่ทำเหมือนผมเป็นเด็กขมมือที่ดูแลตัวเองไม่ได้ต้องมีแม่มาคอยจัดแจงให้ทุกอย่างถ้าแกไม่ใช่ลูกของฉันฉันไม่ทนมาปวดหัวกับแกหรอกนะตะเวแล้วฉันจะบอกแกให้นะที่มันให้เช็คนี่กับแกให้แกมาคืนให้ฉันก็เพราะว่ามันต้องการให้ฉันกับแกทะเลาะกันแบบนี้ไงถ้าแกอยากให้ฉันเลิกยุ่งวุ่นวายกับแกก็หัดฉลาดแล้วก็ทันคนได้แล้วผมเห็นทั้งบ้านเนี่ยก็มีแม่ฉลาดอยู่คนเดียวนี่แหละครับทุกคนก็โง่เง่าในสายตาแม่ไปหมดผมยอมมุ่งผมจะคบกับปิ่นตะเวมีเรื่องอะไรกันอีกฮะฉันบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนัดกับคุณสุธาวีนะคะขอตัวก่อนนะคะคุณสุธาวีรออยู่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกกล้ามากเลยนะที่มาถึงที่นี่ก็ไม่เห็นต้องใช้ความกล้าอะไรนี่คะในเมื่อทายาทเจ้าของโรงแรมนี้เป็นคนนัดให้ดิฉันมาที่นี่เองฉันประเมินค่าของแกต่ำไปจริงๆฉันไม่คิดเลยว่าแกจะใช้เช็คที่ฉันให้แกมาทำให้ฉันกับลูกทะเลาะกันเช็คแค่ 500,000 บาทเนี่ยมันเศษเงินชัดๆเมื่อเทียบกับตำแหน่งนายหญิงคนใหม่ของ The Glory นายหญิงคนใหม่ของ The Glory ฝันไปซะเถอะแกไม่มีวันทำสำเร็จหรอกคุณอรทัยเขาไม่เคยได้ยินมั้งคะว่าความรักเอาชนะทุกสิ่งเห็นคุณสุธาวีเขาบอกว่าคุณพ่อของคุณอรทัยเนี่ยเขาอยากพบดิฉันด้วย
งั้นเดี๋ยวเอาไว้ดิฉันว่างๆจะแวะเข้าไปกราบนะคะคุณแม่หยุดเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ไปออกไปจากโรงแรมฉันเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ไปฉันรอให้แกออกไปที่นี่ออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไปออกไปออกไปออกไปแม่ทำเกินไปแล้วนะครับฉันไม่ได้ทำฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมคะวีว่าอย่านัดให้ฉันมาเจอที่นี่ยังไงคุณแม่คุณก็ไม่ยอมรับฉันอยู่ดีแล้วค่ะแหมพอผู้ชายมาก็ทำเป็นพูดรู้เรื่องขึ้นมาเชียร์เมื่อกี้ไม่เห็นพูดอย่างนี้อะไรล่ะคุณแม่จะบอกคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายอย่ามายุ่งกับคนรักของผมอีกฉันไม่อยากให้แกโดนหลอกฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยเป็นห่วงมึงก็เลิกห่วงนะครับคิดซะว่าผมไม่ใช่ลูกI'm not afraid to die.